รู้ไหมฮะว่าคลาสของคุณกรเนี่ยมีฟันเมเจอร์อยู่กี่คนนะอยากเดาไหมอยู่3คนคลาสตระกูลเขาเนี่ยมีฟันเมเจอร์อยู่3คนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยท่านเราบอกเนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะแต่ทำไมเขาถึงต้องมีแล้วทำไมเนี่ยเขาถึงเลือก AA แล้วกันครับบางแง่บางมุมเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมขออนุญาตให้พี่ตั้งใจดูแล้วกันเนาะสัก10นาทีนี้ครับโอเคเชิญรับชมครับการศึกษาของหลานคือลูกผมแล้วก็ลูกพี่กับน้องชายผมเนี่ย
ไว้ให้เรียบร้อยให้การศึกษาก็มีให้แล้วเนี่ยมันมีอะไรเหลืออะไรบ้างที่ประเด็นในเรื่องความมั่นคงในชีวิตของเขาที่ผมมีความรู้สึกว่าผมได้ดูแลเขาแล้วจริงๆหลักๆก็คือเหลือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับผมคุยกับหมอเก๋แล้วก็สุดท้ายวิธีการนี่ก็คือเอาเงินก้อนที่กำลังจะได้จากการลงทุนในกรมธรรม์ของ AIA ที่ผมลงไว้เมื่อ20ปีก่อนมาลงทุนเป็นยูนิตลิงค์เป็นกองทุนใหม่ให้กับลูก4คนบวกภรรยาอีก1คนนะครับแล้วก็เอาผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยมาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตสาเหตุที่ผมทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะต้องมาจ่ายเงินทุกปีคือจริงๆผมพยายามที่จะวางแผนในทางที่ดีก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบใช้เงินนะครับแล้วก็ถ้าทุกปีต้องมาเซ็นเช็คเป็นหลักหลายล้านเนี่ยผมต้องเป็นทุกปีแล้วปีแล้วครับถึงแม้ว่ากำลังซื้อในสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวต่างไม่อยากต้องมาคิดมากก็เลยเอาเงินใส่กองทุนไว้เลยแล้วก็ให้ผลตอบแทนจากกองทุนนั้นเนี่ยเป็นทุนเบี้ยประกันในการที่จะจ่ายเบี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะได้มีเงินก้อนให้กับเขาในวัยชราของเขาอีกต่างหากนะครับเป็นของนะระหว่างสินทรัพย์เนี่ยการแบ่งระหว่างสินทรัพย์เป็นเรื่องที่บางทีสำหรับผมก็เป็นยากที่สุดเพราะว่าอย่างเรามีหุ้นเรามีพันธบัตรเรามีอสังหาริมทรัพย์เรามีทองแล้วก็บางคนแนะนำเองนะครับว่าควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่บางทีมันมีทิศทางที่สวนทางกันอีกต่างหากเราจะมีความรู้สึกเวลาได้เนี่ยมันได้ไม่แบ่งที่สักทีอยากจะเล็ด profit เวลาหุ้นขึ้นเนี่ยโอ้ยเพื่อนเรามันมีแต่มาโม้ให้เราฟังว่ามันเป็นว่าอย่างนี้ของเราเนี่ยคือหุ้นของเราขึ้นจริงนะครับแต่เรามีส่วนตัวที่มันไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้กระจายความเสี่ยงไว้ในหลายประเภทสินทรัพย์นะครับคือมันต้องมีความอดทนต่อสภาพนั้นและเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยจะไปได้ดีกว่าซึ่งหลายคนเวลาทำเองเนี่ยจะยากครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าแม้แต่ผมที่ผมถือว่าผมโตมากับเรื่องการลงทุนเนี่ยผมก็ยังมอบภาระหน้าที่ให้กับอาชีพมาทำเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวินัยครับมันเป็นสิ่งที่เราคิดได้บางทีเราทำไม่ได้ว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกให้ปรับจากหุ้นเข้ามาเราขึ้นก็ยังไม่คิดอยากจะขายมันต้องมีคนที่เขามีระบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในการที่จะรักษาวินัยในการทุนตามยุทธศาสตร์ของเราคือวันที่เรียกลูกมาทั้ง4คนนะครับแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรให้นะครับแล้วก็ลงนามในสัญญานี้เนี่ยผมต้องบอกเป็นอีกวันที่ดีมากๆนะครับในส่วนตัวผมเองคือวันที่เราบอกลูกได้ว่าด้วยเงินก้อนนี้เนี่ย อย่างน้อยในเรื่องนี้เนี่ยลูกจะไม่เดือดร้อนไปทั้งชีวิตนะครับซึ่งไม่รู้สึกใครที่เป็นพ่อแม่ก็คงจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ที่มีค่ะแต่เรากล้าพูดอย่างนั้นได้ก็เพราะเราทำสัญญากับ AIA นะครับค่ะไม่ใช่อะไรนะครับก็คือมันก็มีคำถามที่ลูกคนหนึ่งถามผมเหมือนกันบอกว่าเอ้พ่อแล้วถ้าสมมติตอนลูกอายุ60 70 AIA มันไม่อยู่แล้วทำยังไงซึ่งก็จริงนะครับแต่ผมก็ตอบเขาว่าพ่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดให้กับลูกไม่ได้นะครับแต่ความเสี่ยงระดับหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าต้องไปกังวลกับมันมากก็คือความมั่นคงของ AIA แต่มันสำคัญนะครับเพราะว่าเรากำลังซื้ออนาคตยาวนานมากนะกำลังลงทุนกับอนาคตที่ยาวนานเพราะนั้นพาร์ทเนอร์ที่เราเลือกแล้วผมขอบอกเลยนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรจาก AIA เลยแต่การเลือกพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราจะเลือกโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นมาตรงนะก็ต้องคิดแต่ก็ไม่ใช่มี AIA บริษัทเดียวนะครับที่ให้ความมั่นใจกับเราได้มีหลายบริษัทเพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในกรณีของ AIA นี่ก็คือหนึ่งในบริษัทที่ผมเชื่อว่าผมก็พิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเองว่าพึ่งพาได้ค่ะเป็นไงบ้างฮะดีมากดีไหม
ับขอบคุณพวกเอ้ยยิ้มหน่อยด้วยนะครับบอกนะครับอะไรนะครับผมพยายามส่งในไลน์นะครับมันไม่ผ่านเลยเพราะมัน200เมกนะครับแล้วตอนนี้แล้วกันเนาะเราทำเรื่องไปถ้าคุณใครไปเดือนที่แล้วเรา